ด้วยการผ่าตัดคลอดท้องต่อได้เลยไหมคะหรือต้องเว้นระยะเวลานานเท่าไหร่โอเคการผ่าตัดคลอดลูกต้องบอกว่าต้องเว้นแหละเนาะการผ่าตัดคลอดลูกต้องเว้นระยะในการที่จะท้องท้องถัดไปเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่เราผ่าตัดมดลูกค่ะเราปลีกไปตรงนี้เนาะอันนี้เป็นมดลูกอันนี้เป็นมดลูกนะคะเวลาที่เราปลีกไปเนี่ยหมอปลีกแผลหน้าท้องคือ10เซนเนาะแต่มันไม่ได้ปลีกแค่แผลตรงหน้าท้องนะเราปลีกที่บริเวณมดลูกด้วยนะคะเวลาที่เราปลีกก็คือปลีกอย่างนี้เลยตรงด้านตรงกลางของมดลูกแล้วเราก็หยิบเด็กออกมาเนาะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการปลีกมีการเย็บเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแผลด้านในของมดลูกอะค่ะมันก็เป็นแผลด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมคือประมาณ1ปีครึ่งเนาะ1ปีครึ่งเนี่ยจะแผลตรงนี้จะสมานกันดีอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราท้องเร็วเกินกว่า1ปีครึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีตั้งแต่1คือลกเกาะต่ำลกเกาะต่ำเกาะต่ำได้ยังไงคนไข้นึกถึงเวลาเรามีดบาดแล้วเป็นแผลแล้วมันมีแผลนูนๆหรือว่าอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าแผลคีลอยเนาะแผลนูนพวกนี้มันเหมือนลูกระนาดอะเวลาอยู่ในมดลูกอะลกเนี่ยเขาชอบมากไอ้ลูกระนาดอันเนี้ยเวลาที่มีเด็กเติบโตอยู่ข้างในแล้วมีแผลที่เป็นแผลนูนอยู่ข้างในลกเขาจะไปเกาะอยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ต่ำมากเมื่อไหร่มีลกเกาะต่ำเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดมีเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์เนาะหรือรุนแรงไปจนถึงการที่เด็กเสียชีวิตในครรภ์ได้เลยเนาะซึ่งนอกจากลกเกาะต่ำแล้วมันก็ยิ่งจะเกิดเรื่องของลกเกาะแน่นคือพอมันเป็นแผลปุ๊บมันเป็นรอยหว่างลงไปอะค่ะลกเนี่ยเขาเป็นเส้นเลือดเหมือนรากต้นไม้เนาะเขาจะชอนชัยเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อมันดูทีนี้เวลาเราคลอดเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือภาวะตกเลือดหลังคลอดเนาะก็จะเป็นปัญหาได้จากที่คลอดลูกผ่าตัดคลอดเฉยๆถ้าตกเลือดเนี่ยสุดท้ายคือตัดมดลูกไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปีครึ่ง